รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพี่ตูนนายกมานะครับนายกอีกกำนันสลิดกำนันน้องผู้ใหญ่ปรปสตทุกพื้นที่นะครับอสมที่รักทุกท่านรวมทั้งพี่น้องตำบลเกาะเจราชตำบลสวีตำบลสองพี่น้องตำบลดอนยางวันนี้ดีใจครับตั้งใจมาพบพวกเราพร้อมกับท่านรัฐมนตรีวันนี้ท่านรัฐมนตรีมาแบบไม่มีกำหนดการที่มาพบพวกเราเลยใช่ไหมครับแต่ท่านบอกว่าวันนี้อยากมาเจออยากมาเยี่ยมอยากมาแบบรับรับและท่านเป็นกันเองจริงๆครับถ้าท่านเห็นเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีมาในพื้นที่ตรงนี้ก่อนท่านลงรถจะมาแบบเงียบๆไม่มีรถมาแบบติดไซเรนนำหน้าแล้วก็มาแบบหรูหราไม่มีครับท่านเป็นคนกันเองและผมจะเรียนอย่างนี้ครับว่าถามมาทำไมสมบูรณ์หนูนวลเนี่ยมาลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนในนามพรรคภูมิใจไทยก็อยากจะเรียนว่าประเด็นที่หนึ่งครับพรรคภูมิใจไทยนี่จับต้องง่ายนายผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็เป็นกันเองสิ่งที่สำคัญที่สุดครับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยฟังคนของพรรคที่จะลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่นั้นผมไปประชุมพรรคประมาณปีเศษแล้วครับที่พวกเรารู้จักในทีวีเรื่องของคำว่าครูใหญ่คือท่านเนวินที่ชอบครับท่านประชุมแล้วก็ฟังว่าผู้ที่จะลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ต่างๆมีปัญหาหรือมีนโยบายอะไรที่จะให้พรรคกำหนดนโยบายในพื้นที่นั้นๆไม่เหมือนกับพรรคอื่นผมสัมผัสพรรคการเมืองมาหลายพรรคเลยครับพรรคภูมิใจไทยไม่เหมือนพรรคอื่นจริงๆครับและอยากจะเรียนพี่น้องข้อนึงครับก่อนที่จะผ่านเรื่องนี้ไปเรื่องที่ทำกินนะครับผมได้เสนอแรกๆเลยครับก่อนที่จะเข้าไปประชุมพรรคว่าขอรับหลักการเรื่องนี้หน่อยเรื่องแก้ปัญหาที่ทำกินในเรื่องสปกในเรื่องที่อยู่ในคทช.ทราบไหมครับว่าขนาดนี้เนี่ยทางนักวิชาการของพรรคการเมืองได้นั่งศึกษาอยู่เรื่องนี้วันนี้ยังตีไม่แตกเลยครับท่านเห็นว่าทำไมพรรคต่างๆเนี่ยไม่เอากำหนดนโยบายเรื่องสปก.ที่จะเอามอบโฉนดสปก.ให้กับทุกท่านไปพ้นๆไปเพื่อให้เป็นคะแนนเสียงถามทำไมไม่แก้ปัญหาเรื่องป่าขีดวงกลมใครอยู่ตรงไหนก็ยกพื้นที่ให้ป่าให้กับพวกเราไปอยู่ให้แบบมีความสุขมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายเขาพักกำลังคิดและแก้อยู่ครับมีผมเสนอไปว่าถามที่ผบก.ทำอย่างไรนะครับให้ตอกทอดถึงพี่น้องลูกหลานที่รับรายการที่สปก.ไม่สามารถโอนให้กับข้าราชการได้ถูกไหมครับโอนให้กับบุคคลที่เอาไปที่ทำกินเท่านั้นถามว่าทำไมที่สปก.นี่ถือครองมา20ปี25ปีไม่ออกโฉนดเป็นสปก.เพื่อให้กับมอบไปกับลูกหลานที่เป็นข้าราชการได้หรือไปทำใช้ประโยชน์อื่นได้เว้นแต่การซื้อขายเรื่องเหล่านี้ติดในเรื่องของข้อกฎหมายทั้งสิ้นครับถามว่าพรรคนิ่งนอนใจไหมพรรคไม่นิ่งนอนใจที่จะแก้นะครับเรื่องคทช.ก็เช่นเดียวกันครับบางพื้นที่แถวนี้เป็นพื้นที่ที่เราเช่าพื้นที่ป่าจากสหกรณ์ถูกไหมครับประมาณ4ปีผมจำได้ครับว่าพวกเรามีปัญหาในเรื่องของการได้รับค่าทดแทนในการประกันราคายางโดยเช่าที่จากสหกรณ์ถูกไหมครับแล้วทุกคนเนี่ยดิ้นรนวันนั้นเนี่ยไม่ได้เงินค่าทดแทนจากประกันราคายางจากการปลูกสวนยาง
ผมเนี่ยครับขณะนั้นที่นั่งในตำแหน่งเลขาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประสานกับกรมป่าไม้ประสานกับกองทุนสวนยางเพื่อให้สหกรณ์ได้เช่าจากป่าไม้และป่าแล้วทุกท่านที่มีพื้นที่ในสวนป่าก็ไปเช่าต่อจากสหกรณ์เพื่อมีหลักฐานที่จะไปยื่นในการได้ค่าทดแทนจากการปลูกสวนยางถูกไหมครับวันนั้นกำนันสุริก็ทราบดีนะครับนี่ที่ผมบอกว่าพรรคภูมิใจไทยที่จับต้องได้คือเขาฟังคนของพรรคนะครับอย่าเสียใจครับสักวันหนึ่งถ้าผมเข้าไปในสภาได้เรื่องนี้ถึงแม้ว่าไม่ออกมาเป็นนโยบายผมกล้าที่จะยื่นในสภาเพื่ออภิปรายสภาจะได้ตั้งกรรมธิการศึกษาและแก้ไขปัญหากับท่านได้ในโอกาสข้างหน้านี่ก็เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่สองครับพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่พูดแล้วทำสโลแกนชัดเจนครับพูดแล้วทำสิ่งที่ปัญหาอย่างใหญ่หลวงในเรื่องของกัญชาที่ท่านเห็นอยู่ว่าวันนี้พรรคภูมิใจไทยได้แก้ในเรื่องพืชกระท่อมพืชกัญชาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังติดเรื่องของกฎหมายลูกเดี๋ยวค่อยว่าต่อไปนะครับเรื่องนี้ท่านเห็นไหมครับเวลาเรื่องต่างๆมันแก้ไปเนี่ยมันจะมีอะไรที่ดีขึ้นวันก่อนจำได้ไหมครับเรื่องกระท่อมเรื่องกระท่อมนี่เรามีปัญหาเรื่องเด็กกินน้ำกระท่อมปัญหาเรื่องวัยรุ่นวันนี้เรื่องปัญหาเรื่องเด็กกินน้ำกระท่อมมีไหมครับน้อยมากครับเพราะเด็กวัยรุ่นไม่ได้มันคิดว่าเป็นเรื่องท้าทายมันก็เงียบไปนะครับกัญชาก็เช่นเดียวกันครับพอถูกกฎหมายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะทำรายได้กับพวกเราแต่กฎหมายลูกยังไม่แก้ก็ทราบดีไหมครับตอนนี้ไม่แก้เพราะอะไรนะครับก็ไม่อยากจะไปกล่าวถึงมากนักนะครับก็หมายความว่าพรรคภูมิใจไทยพูดแล้วทำและผมเชื่อมั่นครับว่าวันนี้ทุกคนต้องการเปลี่ยนถ้าทุกคนต้องการเปลี่ยนโอกาสที่จะผมรับใช้ท่านเชื่อว่ามาถึงแล้วก็สิ่งที่สำคัญครับผมต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่านนะครับว่าถ้าพร้อมเปลี่ยนเมื่อไหร่ผมพร้อมที่จะเข้าสภาและทำงานเพื่อประชาชนครับขอบคุณมากครับพี่น้องอสม.และสสจ.จังหวัดและสสจ.อำเภอปทิวอำเภอท่าแซะไม่ใช่สาธารณสุขอำเภอท่าแซะอำเภอปทิวแล้วก็สสจ.จังหวัดชุมพรและที่สำคัญที่สุดก็พี่น้องชาวอสบทุกท่านนะครับท่านหัวหน้าท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลเมื่อเช้าก็ได้กราบเรียนท่านรองนายกไปว่าวันนี้ผมจะมาที่พื้นที่ในจังหวัดชุมพรก็มีโอกาสได้พบพี่น้องชาวอสม.ท่านก็ได้ฝากสวัสดีปีใหม่มานะครับและที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ผ่านมาก็คือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ใน2ปีเศษที่พวกเราต้องต่อสู้โดยเฉพาะพวกเราพี่น้องชาวอสม.เราพี่น้องเป็นหมอคนแรกที่จะต้องต่อสู้กับโควิด-19 และต้องดูแลผู้ป่วยนะครับแล้วรวมทั้งสารวัตรกำนันสารวัตรผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่บ้านกำนันพวกเราก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งพี่แดงก็ถือก็ดวงครับเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลว่ามีหากมีใครในหมู่บ้านของเราหรืออำเภอตำบลของเราอำเภอของเราในจังหวัดของเราเมื่อติดโควิดพวกท่านดังที่ผมได้กล่าวมาต้องเป็นหน่วยงานแรกที่จะต้องเข้าไปดูแลและก็ให้การรักษาให้การปฐมพยาบาลและที่สำคัญที่สุดนอกเหนือไปจากนั้นก็คือหาสถานพยาบาล
เพื่อนำผู้ป่วยไปทำการรักษาแต่สิ่งเหล่านั้นผมเชื่อว่าขณะนี้เนี่ยถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้ขณะนี้ผมเชื่อว่าทุกวันยังมีผู้ติดโควิดแต่จากการที่ทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้งบประมาณมาและท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้นำงบประมาณและไปนำไปบริหารเพื่อจัดซื้อจัดหาวัคซีนเข้ามาตลอดระยะเวลาทั้งปีในปี2564จนกระทั่งขณะนี้ผมเชื่อว่าพวกเราโดยเฉพาะอาสาสมัครอสม.เนี่ยแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนันสารวัตรผู้ใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่นะครับพวกเราคงได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่า3เข็มไปแล้วไม่ทราบในที่นี้ใครได้รับวัคซีนต่ำกว่า3เข็มบ้างครับมีไหมครับใครต่ำกว่า4เข็มครับยังมีบ้างนะครับยังไงก็ขอฝากกรุณาโดยเฉพาะพวกเราที่เป็นอสม.ไปฉีดนะครับเข็มที่4หากใครฉีดเข็มที่4แล้วก็ควรจะไปฉีดสักเข็มที่5ซึ่งก็อย่าไว้วางใจนะครับพวกเราต้องพยายามสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองให้ได้มากที่สุดเพราะพวกเราเป็นหมอคนแรกที่จะต้องต่อสู้กับคำว่าโควิด-19 โควิดยังอยู่ครับยังไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าพวกเราได้รับวัคซีนพวกเราถึงแม้ติดก็คงไม่มีอาการที่หนักหนาสาหัสบางคน2วัน3วันจาก2ขีดเหลือ1ขีดแต่ผมเชื่อว่าขณะนี้ไม่เกิน5วันเนี่ยลดเหลือ1ขีดแน่นอนหากว่าเราได้แจ้งทางอสม.ไปได้รับยาจากสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นรพสต.หรือสาธารณสุขอำเภอหรือสาธารณสุขจังหวัดภายใน5วันจาก2ขีดเชื่อว่าเหลือ1ขีดแน่นอนนั่นคือการบริหารจัดการของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นที่ยอมรับของชาวโลกว่าประเทศไทยเรามีการจัดระบบสาธารณสุขเป็นประเทศหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกแต่ทำไมเขาไม่สามารถประกาศว่าประเทศไทยเราได้ลำดับที่หนึ่งของโลกในการบริหารจัดการในระบบสาธารณสุขเราไม่ใช่มหาอำนาจมหาอำนาจในโลกนี้มีหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาในยุโรปหลายประเทศประเทศจีนครับญี่ปุ่นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นมหาอำนาจแต่โอเคละยังไงจีนญี่ปุ่นขณะนี้ยังมีการติดโควิดอีกมากมายก็คงจะไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการเป็นประเทศที่ได้รับที่ได้จัดระบบสาธารณสุขที่ดีสุดแต่ประเทศไทยเราได้รับการประกาศว่าเราติด1ใน5ของโลกแต่ถ้าเราเป็นมหาอำนาจสักเล็กน้อยผมเชื่อว่าเขาก็คงประกาศว่าประเทศไทยเราเป็นเบอร์1ของโลกในการจัดระบบสาธารณสุขแต่WHO ได้ออกมาประกาศและเชิญชื่นชมกระทรวงสาธารณสุขตลอดเวลาว่าประเทศไทยจัดการและบริหารการจัดการเรื่องของโควิด-19 ได้ดีมากการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนได้ดีมากครับ
แน่นอนครับก่อนที่จะมาได้ดีทางกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะรัฐมนตรีก็ถูกคนไทยทั้งประเทศด่าเอาหนักพอสมควรเพราะเราไม่สามารถที่จะทำตามที่คนต้องการจากคนหลายหลายคนในปี2564ในช่วงต้นปีก็คือเดือนมกราเหมือนขนาดนี้เรายังไม่มีวัคซีนเลยแม้แต่หนึ่งโดส แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดครั้งที่สองหลังจากเรามีการล็อกดาวน์ประเทศเดือนมีนาไปจนถึงเดือนมิถุนาเราเว้นว่างจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไปประมาณ100วันเศษหลังจากนั้นเรามีการแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งพวกเราคงจำกันได้นะครับในเดือนธันวาที่ตลาดกลางกุ้งที่มหาชัยเรามีการแพร่ระบาดซึ่งแน่นอนเมื่อหาจุดต้นกำเนิดได้กระทรวงสาธารณสุขสามารถไปบล็อกพื้นที่ทั้งหมดของตลาดกลางกุ้งก็ทำให้ไม่เกิดการแพร่กระจายของโควิด-19 ซึ่งในขณะนั้นจริงๆแล้วกระทรวงสาธารณสุขได้พยายามที่จะเจรจาจัดหาวัคซีนเข้ามาสู่ประเทศไทยให้ได้แต่ในขณะนั้นวัคซีนหลายๆประเทศยังไม่ได้รับรองผลการทดลองว่าคุณสามารถเอามาป้องกันโควิด-19 ได้แต่ทำไมประเทศจีนทำไมประเทศไทยเราถึงไปซื้อวัคซีนซิโนแวคจากประเทศจีนมาก่อนเพราะประเทศจีนบังเอิญเป็นประเทศแรกที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในต้นปี2563และช่วงต่อเนื่องปลายปี62จนถึงช่วงต่อเนื่องต้นปี63ก็คือที่อู่ฮั่นแล้วก็เป็นที่มาของการล็อกดาวน์ปิดน่านฟ้าของทุกประเทศในโลกนี้คือไม่มีการเดินทางข้ามประเทศกันเมื่อประเทศจีนสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าซิโนแวคสามารถต่อสู้กับโควิด-19 ได้แต่เป็นเชื้อเป็นไม่เหมือนในโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาส่วนมากจะใช้เชื้อตายแต่การที่ทางประเทศจีนใช้เชื้อเป็นถือว่าเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ได้รับวัคซีนมากกว่านะครับซึ่งผมคงไม่ไปพูดถึงวัคซีนมากเพราะพวกท่านอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขคงรู้ดีกว่าผมนะครับผมเพียงแต่เอามาเล่าสู่กันฟังแต่สุดท้ายจากการที่กระทรวงสาธารณสุขถูกต่อว่าต่อขานจากหลายหลายภาคส่วนปลายปี2564กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ทำตามที่ได้ประกาศไว้คือก่อนสิ้นปี2564คนไทย 70% จะต้องได้รับวัคซีน2เข็มแรกซึ่งนั่นเราทำความสำเร็จมาได้แต่สำเร็จได้เพราะใครครับพวกเราจะไม่ตบมือให้กับตัวเองบ้างหรือว่าสำเร็จเพราะพวกเรานั่นเพราะพวกเรามีอสมครับพวกเราถึงเกิดความสูญเสียน้อยกว่าประเทศอื่นๆซึ่งในยุโรปพวกเราจะเห็นกันเยอะว่านอนเสียชีวิตข้างถนนของเราก็มีครับแต่บางครั้งก็เป็นดราม่ามั่งอะไรบ้างแต่ของเขาเนี่ยคุณสามารถถ่ายได้เลยในช่วงการแพร่ระบาดในช่วงแรกๆที่ในยุโรปเราจะเห็นว่าทุกประเทศในยุโรปมีการนอนตายข้างถนนหรือป่วยอยู่ข้างถนนและโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจคือประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผลิตวัคซีนได้มากที่สุดก็มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดเช่นกันและสุดท้ายก็คงจะดวงมาถึงว่าประเทศไทยเราปลดล็อก
ทุกสิ่งทุกอย่างให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ในปีที่แล้วคือปี2565เรามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยถึง 11.6 ล้านคนซึ่งเป้าหมายที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกคือ5ล้านมา6ล้านและขยายเป็น10ล้านสุดท้ายเราสามารถทำได้ 11.6 ถ้าหากว่าเราไม่มีพี่น้องชาวอสมช่วยการรณรงค์ช่วยกันฉีดวัคซีนเราก็คงไม่กล้ารับนักท่องเที่ยวมากมายขนาดนี้ซึ่งปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในปี2566ผมมั่นใจว่าเราจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศไทยไม่น้อยกว่า20ล้านคนและถ้ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาจริงอย่างที่มีการประกาศของรัฐบาลจีนผมมั่นใจว่าไม่น้อยกว่า25ล้านคนแน่นอนครับนักท่องเที่ยวบางประเทศก็อยากจะมาฉีดวัคซีนในประเทศไทยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศจีนเนี่ยวัคซีนเชื้อตายไม่มีเพราะรัฐบาลจีนไม่ยอมรับการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนไปว่าเราพร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามารับวัคซีนในประเทศไทยซึ่งกระทรวงการต่างประเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของประเทศจีนได้ตอบและขอบคุณและชื่นชมทางรัฐบาลไทยว่าขอบคุณมากสำหรับการที่จะให้นักท่องเที่ยวชาวจีนมารับวัคซีนในประเทศไทยซึ่งจากการหารือกับกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลก็แจ้งตัวเลขมาค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเราคงต้องขอค่าตอบแทนเรื่องของวัคซีนต่อโดสในมูลค่า500ไม่เกิน800บาทนั่นหมายความว่าค่าวัคซีนประมาณใกล้เคียง400บาทค่าบริการในการฉีดก็คงอาจจะแล้วแต่บางสถานที่ถ้าหากเขาไปฉีดในโรงพยาบาลก็อาจจะคิดแพงอาจจะถึง800แต่ถ้าฉีดโดยกระทรวงสาธารณสุขเองซึ่งผมไม่แน่ใจว่ากำลังจะมีพอไหมก็อาจจะคิดแค่500บาทซึ่งเราก็จะมีการประชุมกันระหว่าง3กระทรวงก็กระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีท่านรองนายกเป็นประธานมีกระทรวงคมนาคมถึงมีท่านศักดิ์สยามชิดชอบซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคเป็นเลขาแล้วก็ตัวผมซึ่งดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราจะหารือกันในวันที่5ว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ประเทศไทยมากมายขนาดนั้นพวกเราจะต้อนรับพวกเราจะป้องกันอย่างไรในการที่จะไม่ให้โควิดเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีกแต่ขณะนี้เรามีทุกชาติทุกภาษาเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยขณะนี้ประเทศญี่ปุ่นมีนักท่องเที่ยวมีชาวญี่ปุ่นติดวันนึงไม่ต่ำกว่าแสนคนเกาหลีใกล้เคียง 7-8 หมื่นคนแต่ขณะนี้ก็มีเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นชาวเกาหลีเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแต่เราก็ยังสามารถดูแลได้แต่สำคัญที่สุดก็ต้องขอความร่วมมือว่าผู้ให้การบริการที่เป็นคนไทยขอให้ใส่แมสโดยเฉพาะ 1. พนักงานในร้านอาหารพนักงานในโรงแรมพนักงานในรถเช่าหรือรถทัวร์เราขอความร่วมมือให้ใส่แมสตลอดเวลา 100% นั่นหมายความว่าเป็นการป้องกันตัวเองและป้องกันนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียนเราด้วยนั่นคือเงื่อนไขและสิ่งต่างๆที่พวกเราจะต้องเจอและต้องต่อสู้ในระยะเวลาที่ใกล้ในไม่กี่วันนี้ถ้าถามว่าวันนี้ตัวผมเองลงพื้นที่มาในจังหวัดชุมพรมาเพื่อเรื่องอะไรบ้างหลักๆเลยคือผมมาในงานเปิดแกนแซนดูนที่อำเภอปทิวก็
็คืออำเภอนี้นะฮะที่ตำบลปากคลองซึ่งตัวผมเองได้เป็นคนนำงบประมาณมาเพื่อพัฒนาในการสร้างสะพานขึ้นณจุดหนึ่งซึ่งระยะทางถึงประมาณ 20-22 กิโลเมตรคงไม่มีปัญญาสร้างสะพานทั้งหมดแต่เราจะสร้างจุดเด่นจุดแรกให้ก่อนก็หมายความว่าการที่ขึ้นจากข้างล่างคือตีนแสนไปสู่อีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นฝั่งทะเลพวกเราได้ทำเสร็จเรียบร้อยได้รับการส่งมอบเรียบร้อยวันนี้พวกเราจะทำกิจกรรมเปิดแซนดูนที่จังหวัดชุมพรซึ่งก็ต้องเรียนเลยนะครับว่ามีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่เหลืออยู่ในอดีตมีครับที่ระยองแต่ที่ระยองก็อุตสาหกรรมแก้วก็เอาทรายตรงนั้นเนี่ยไปเป่าเป็นแก้วไปหมดแล้วก็เหลือแหล่งสุดท้ายของเราก็คือที่จังหวัดชุมพรที่อำเภอประทิวที่ตำบลปากคลองซึ่งผมก็ขอฝากว่าให้พวกเราช่วยหวงแหนช่วยกันดูแลอย่าให้อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมาเอาทรายของพวกเราซึ่งผมมั่นใจว่าในอนาคตจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอันซีนของจังหวัดชุมพรอันนี้ผมมั่นใจเลยนะครับและพวกเราคงจะเห็นในเร็วๆนี้ว่าแซนดูนของจังหวัดชุมพรอำเภอประทิวตำบลปากคลองได้เป็นจุดสนใจและจุดเช็คอินที่คนไทยนักท่องเที่ยวชาวไทยเมื่อแวะเวียนผ่านทางนี้พวกคุณต้องแวะเข้าไปถ่ายรูปนี่คืออนาคตของพวกเราชาวจังหวัดชุมพรที่จะดึงเอานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดของเราส่วนมากจังหวัดชุมพรจะได้ชื่อว่าอะไรครับเป็นทางผ่านโดยเฉพาะคนที่มาลงเครื่องบินที่ชุมพรนั่งเรือที่ปากน้ำชุมพรเพื่อไปไหนครับเพื่อไปเที่ยวเกาะเต่าเกาะนายยวนเลยทะลุอับไปถึงเกาะสมุยเกาะพังงันเข้าไปเที่ยวในหมู่เกาะอ่างทองแต่จังหวัดชุมพรบ้านเราเป็นเพียงทางผ่านพวกเราไม่รู้สึกเสียดายบ้างหรือว่าพวกเราจะทำยังไงว่าคำว่าทางผ่านเนี่ยพวกเราต้องขอให้เขาบอกคุณอย่าผ่านอย่างเดียวคุณลองแวะเที่ยวแวะชิมแวะกินแวะพักค้างคืนและแวะดูที่ว่าแหล่งท่องเที่ยวชุมพรแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดชุมพรอย่างในแต่ละอำเภอในแต่ละตำบลเนี่ยเรามีมากมายทำไมพวกเราไม่เชิญชวนให้แวะบ้างแต่หากว่าเราไม่มีการสร้างกิจกรรมขึ้นมาไม่มีการนำไปประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศชาวต่างประเทศเขาก็ไม่ทราบเมื่อฝรั่งมาถึงปั๊บลงเครื่องบินจากที่ประทิวแล้วเสร็จก็ไปนั่งรถตู้หรือรถบัสไปลงเรือที่ปากน้ำชุมพรแล้วก็นู่นอะไรนะบริษัทอะไรลงมายาเรื่องอะไรสักอย่างบริษัทเรือทัวร์ใช่ไหมครับแล้วก็ไปนู่นเลยพวกเราได้อะไรครับก็อาจจะได้ครับขยะที่มาทิ้งไว้ที่บ้านเราเพราะอาจจะระหว่างที่เดินทางจากสนามบินกินน้ำกินนู่นกินนี่เสร็จแล้วพอลงรถทำไงครับก็เอาโยนทิ้งถังขยะให้พวกเราช่วยเก็บแต่การที่พวกเราจะเก็บขยะเขาอย่างเดียวผมคิดว่าพวกเราต้องคิดและต้องช่วยกันเพื่อสร้างการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดขึ้นให้ได้สิ่งนี้ผมถึงเอาแซนดูนของอำเภอประทิวมาเป็นจุดดึงดูดและถ้าในอนาคตผมได้ติดต่อและประสานงานนะครับกับนักจัดกิจกรรมโดยเฉพาะฟูลมูนปาร์ตี้ที่พังงันฮาฟมูนปาร์ตี้ที่พังงันให้มาจัดกิจกรรมที่แซนดูนแต่ทางนู้นเขาจะมีกิจกรรมอะไรปล่อยให้เขาทำของเขาไปแต่ของเราอยู่บนฝั่งเรามีเยาวชนเยอะสิ่งที่ต้องขอความร่วมมือสำหรับนักท่องเที่ยวก็คือคุณมาดื่มคุณดื่มได้เครื่องดื่มเราพร้อมขาย
แต่ขออย่างเดียวเรื่องยาเสพติดไม่ต้องอันนี้ก็ต้องขอฝากผู้บริหารนะครับโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.นายกเทศบาลและโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจสิ่งเหล่านี้ผมกำลังจะดึงเข้ามาแล้วคาดว่าหลังจากวันนี้คืนนี้เปิดเรียบร้อยก็ไม่ให้หลังจากมรสุมนี้เนี่ยเอาอีเวนต์ลงแล้วพยายามจะเอาฮาร์ดมูลมาก่อนที่จะเอาฟูลมูลการจัดฮาร์ดมูลที่แซนโดนง่ายกว่าฟูลมูลเพราะฟูลมูลวันนี้คนจำได้อย่างเดียวครับพังงานผมเดินทางไปคุยทั้งโลกในฐานะกระทรวงท่องเที่ยวนะครับเขาก็พูดคำเดียวเอ้ายังไงเป็นไงฟูลมูลที่เกาะพมันเกาะพังงานเป็นไงจัดแล้วหรือยังอะไรนู่นนี่นั่นเขาจำอย่างอื่นไม่ได้ครับเขาจำได้อย่างเดียวครับเกาะพังงานคือฟูลมูลแต่เราพยายามเนี่ยเอาละถ้าเราเอาฮาร์ปมูลมาลงก่อนเดือนหนึ่งจัดได้ประมาณสัก 3-4 วันความพร้อมผมก็คงจะต้องลงไปหาลือกับนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะกำลังหลักก็คือท่านในอำเภอปทิวซึ่งท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมที่สำคัญกว่านั้นก็คือคงต้องขอนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งอย่างที่เมื่อกี้นี้ไม่ทราบใครกล่าวแล้วรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขณะนี้ไปกับเดินทางไปกับท่านผู้ว่าไปทำการดูพื้นที่ในหลายๆพื้นที่ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นก็ทำผมกับผู้ว่าจะได้เจอกันทำการสำรวจแล้วคิดว่าจะเอาการท่องเที่ยวหรือเอาจุดขายของจังหวัดชุมพรเรื่องอะไรบ้างที่จะขึ้นไปบนหน้าเพจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ประชาสัมพันธ์ออกไปสู่ตลาดโลกแต่ที่ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าแล้วก็คืออะไรนะเล้าเป็ดเล้าไก่มีใช่ไหมเกาะของเราเนี่ยมีปลาอะไรครับที่มาวนเวียนว่ายแถวนั้นบ่อยก็คือฉลามวาฬซึ่งฉลามวาฬจะเห็นได้บ่อยมากคือเกาะเล้าเป็ดเล้าไก่ซึ่งก็น่าจะหลุดจากเกาะลังออกไปไม่ไกลผมพอมีความรู้ในเรื่องของทะเลในจังหวัดชุมพรพอสมควรตัวผมเองผมมาอยู่จังหวัดชุมพรตั้งแต่ปี2503ขณะนี้ก็35ปีทำไมผมถึงมาอยู่ผมไม่ใช่คนที่นี่ผมเป็นจังหวัดสงขลาผมเป็นคนอำเภอหาดใหญ่แต่บังเอิญผมไปสร้างแท้งฟาร์มหรือคลังน้ำมันที่ปากน้ำชุมพรในอดีตชื่อว่าภาคใต้เชื้อเพลิงปัจจุบันนี้พวกเราจะขับรถจะผ่านจะเห็นนะปั๊มพีทีเขียวเขียวแดงแดงนั่นคืออดีตผมเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทนั้นและหลังๆนี้ผมก็จะเพิ่งจะหมดสัมปทานไปที่เกาะลังผมเป็นเจ้าของสัมปทานลังนกที่เกาะลังอยู่ประมาณเกือบรู้สึกจะ10ปีถ้าไม่ผิดคือ2รอบ10ปีทำให้ผมรู้ว่าชายทะเลเกาะในทะเลในจังหวัดชุมพรมีที่ไหนที่น่าสนใจบ้างแต่พวกเราต้องช่วยกันโดยเฉพาะพี่น้องจังหวัดชุมพรต้องร่วมแรงร่วมใจมาทำให้เกิดให้ได้โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเมื่อแซนดูนเกิดแถวแซนดูนมีห้องพักสักหนึ่งห้องไหมครับใครช่วยตอบผมหน่อยมีห้องพักไหมครับไม่มีใช่ไหมครับเพราะแถบนั้นเป็นที่สาธารณะไม่สามารถไปก่อสร้างที่พักค้างแรมได้ที่พักเราส่วนมากจะไปอยู่ที่ไหนเอ่ยที่บางเบิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบางเบิดเรามีอะไรครับเรามีโรงแรมเยอะแยะเรามีร้านอาหารซีฟู้ดเรามีริมทะเลร้านอาหารริมทะเลที่เป็นเพิงมากมายแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคืออะไรเรามีอาชีพคือประมงพื้นบ้านทำไมผมถึงเน้นเอาแซนดูนไปผูกกับบางเบิดเพราะบางเบิดแซนดูนห่างกันไม่ไกลกิจกรรมยามค่ำคืนคุณมาท่องเที่ยวมาจัดกิจกรรมในแซนดูนได้เวลาพักค้างแรมคุณไปค้างแรมที่บางเบิดได้
สองส่วนก็คือพ่อค้าแม่ขายที่มาค้าขายในช่วงการจัดกิจกรรมคุณได้รายได้ส่วนชาวบ้านที่อยู่ที่บางเบิดพวกคุณเป็นประมงพื้นบ้านอยู่แล้วพวกคุณเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับเขาอยากจะรู้ว่าวิถีท้องถิ่นของคนไทยเราเขาทำอะไรในแต่ละวันยามกลางวันครับคุณสามารถเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยแทนที่เขาบอกโอเคคืนนี้เที่ยวเสร็จพรุ่งนี้ฉันกลับแล้วเราก็ได้แค่หนึ่งคืนแต่ถ้าเรามีหากิจกรรมดึงให้เขาอยู่อีกหนึ่งคืนคืออะไรนะครับรายได้ก็เพิ่มขึ้น 100% แต่ถ้าเราจัดกิจกรรมในยามกลางวันตอนเช้าหรือในยามค่ำคืนที่เป็นเดือนข้างแรมต้องเน้นว่าคำเดือนข้างแรมนะครับเดือนข้างแรมไม่ใช่ว่าไปหลับตาทำอะไรนะครับข้างแรมอาชีพของพวกเราคืออะไรครับปั่นไฟล่อปลาเบิกถูกไหมครับนี่คืออาชีพของพวกเรากลางวันทำอะไรครับเมื่อเช้าผมพูดที่หนึ่งผมบอกว่าไปลอยกัดมีผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่าไม่ใช่เขาไปลอยอวนแต่จริงๆคำว่ากัดกับอวนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันกัดเนี่ยอาจจะลอยในน้ำตื้นกว่าและเป็นกัดที่เล็กไม่ใหญ่ไม่เหมือนอวนถ้าอวนนี่คงจะลอยยาวเป็นกิโลเมตรนั่นคือเรียกว่าอวนและอวนก็มีหลากหลายชนิดมากแล้วโดยเฉพาะไปถึงสูงสุดก็นั่นนะอวนลากอวนดำนั่นคือสูงสุดแล้วแต่ถ้าเป็นประมงพื้นบ้านเราก็จะมีแค่ลอยกัดหรือลอยอวนโดยใช้เรือหางยาวเราคิดค่าบริการสิครับค่าห้องพักเราสูงก็คือหนึ่งสูงสุดเอาให้ 1,000 บาทถ้าเรามีนักท่องเที่ยว2คนอย่าลับมากนะเพราะเรือพวกเราลำไม่ใหญ่คิดคนละ200 300 400 500แล้วแต่พวกเราจะพอใจที่จะคิดแต่อย่าลืมมีเสื้อชูชีพในเรือให้ครบคนนะครับเพราะเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆ นะครับก็คิดว่ายังหาศพเจอยังไม่หมดนะครับเราก็จะมีการสาธิตในการให้ชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวได้รู้ว่าวิถีชีวิตของพวกเราคืออะไรเราทำกันอย่างไรในยามค่ำคืนเวลาเราปั่นไฟล่อปลาหมึกขึ้นมาเราเอาโยตกปลาหมึกเนี่ยเราตกได้อย่างไรหรือถ้าหาว่าใครจะเก่งไปกว่านั้นก็ทดลองเอาแหหวานที่สุดใช้โยตกดีกว่าทำไมผมถึงทราบในเรื่องเหล่านี้เพราะผมเป็นคนชอบตกปลาเพราะฉะนั้นผมจะมีความคุ้นเคยกับชีวิตที่อยู่ในทะเลนะครับอันนี้คือหมายความว่าผมกำลังบอกว่าพวกเราสิ่งที่กระทรวงเอามาให้คือสร้างแซนดูนให้พวกเราสิ่งที่ต่อมาคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องเอากิจกรรมมาลงเพื่อจัดให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนแต่ไม่ใช่ว่าเฉพาะให้ทางกระทรวงช่วยอย่างเดียวผมคิดว่าท่านนายกหรือว่าถึงแม้ว่าท่านจะอยู่เขาชัยราชตรงนี้ท่านจะไปจัดกิจกรรมตรงนั้นโดยเชิญชวนไปร่วมกับตำบลปากคลองได้ด้วยผมก็ว่าไม่แปลกเป็นการอะไรครับเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเข้ามาในจังหวัดชุมพรโดยการท่านจะเอางบประมาณของท่านส่วนหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจนะต้องไปหารือกันเองว่าสามารถไปจัดกิจกรรมนอกตำบลตัวเองได้ไหมน่าจะยากแต่ก็ไปหารือกับผู้ว่าดูแล้วกันแต่ดีที่สุดนะไปเอางบผู้ว่ามาง่ายที่สุดคือไม่ต้องไปทะเลาะกันระหว่างตำบลว่าได้หรือไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าขณะนี้ผู้ว่าได้รับการอธิบายจากรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเรียบร้อยไปแล้วก็คงอธิบายใกล้เคียงกับที่ผมอธิบายอยู่ขณะนี้แต่การสร้างกิจกรรมไม่ใช่เพียงเท่านี้ผมอยากจะขยายการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจุดดำน้ำต่างๆของจังหวัดชุมพรมีมากมายไม่ว่าจะเป็นเกาะเสม็ดเอ่ยอะไรเอ่ยจะไม่เกาะเสม็ดจะไม่ฝั่งหาดทรายรีทางนู้นน่าจะใช่นะผมจำครับค่ายครับค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายเกาะซึ่งมีสถานที่ดำน้ำที่สวยงามอีก
อย่างหนึ่งจังหวัดชุมพรเรามีเทศกาลตกปลาแข่งขันอันนั้นก็ยังน่าจัดได้จัดให้มันใหญ่ขึ้นจัดให้ดูดีขึ้นหาเรือมาร่วมพวกเราต้องทำทุกสิ่งเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ท่านนายกบอกพวกเราที่อยู่ตำบลเขาชัยราชใช่ไหมครับเราไม่มีอะไรที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยแต่เศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรโดยเฉพาะอำเภอประทิวอำเภอท่าแซะเป็นสองอำเภอที่มีเศรษฐกิจดีมากๆแต่ผมว่าไม่ใช่สองอำเภอทั้งจังหวัดชุมพรเพราะอะไรครับเพราะจังหวัดชุมพรเราเป็นเมืองเกษตรกรรมเราสามารถทำได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือทำอะไรครับทำการท่องเที่ยวในสวนผลไม้ในช่วงผลไม้ของเราสุกก็คือสามารถเชิญนักท่องเที่ยวเข้าไปกินในสวนเก็บค่าเข้า100-200ก็ว่าไปคุณกินอย่างเดียวนะคุณห้ามเอาใส่กระเป๋ากลับบ้านแต่ถ้าคุณจะเอาใส่กระเป๋าคุณก็กรุณาเอามาชั่งเสียแล้วพวกเราก็ขายในราคาอะไรครับราคาตลาดครับอย่าไปขายสูงกว่าตลาดนะครับพอขายสูงกว่าตลาดก็บอกเขาไม่ต้องเข้ามาเขาซื้อในตลาดก็ได้แต่เมื่อเข้ามาในสวนจะได้ความรู้สึกว่าเอ้ยนี่คือของออริจินอลหรือของจากสวนจริงๆไม่ได้บอกว่าโอ้โหเก็บทุเรียนที่ซื้อจากริมถนนเนี่ยบอกนี่ทุเรียนอะไรครับเนิน491นี่ทุเรียนหลังสวนนี่นี่นั่นแต่จริงๆขนมาจากอะไรครับระยองจันทร์แล้วมาสวมเสื้อผ้าว่าเป็นทุเรียนชุมพรแต่ถ้าเราเข้าไปทานในสวนเราเห็นอยู่นี่เขาปลิดมาจากต้นให้เรานี่คือของแท้ของออริจินอลจริงๆซึ่งผมก็คงจะไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้นะครับซึ่งขณะนี้จริงๆเราก็มาเปิดตัวโดยเฉพาะทางพรรคยังได้ไม่ได้มีการมาเปิดตัวผู้สมัครของภูมิใจไทยในจังหวัดชุมพรแต่ตัวผมเองในฐานะที่ผมได้รับมอบหมายจากทางพรรคนะครับดูแล18จังหวัดคือตั้งแต่สมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบและอีก14จังหวัดภาคใต้รวมเป็น18จังหวัดผมก็ถือโอกาสว่าผมแวะมาแล้วขอเปิดตัวผู้สมัครเลยสำหรับจังหวัดชุมพรซึ่งจังหวัดชุมพรเราก็มีผู้สมัครขนาดนี้นะครับ2ท่านคือท่านที่1ก็คือคงเป็นคุณสมบูรณ์หนูนวลซึ่งจะเป็นตัวแทนของพี่น้องในพื้นที่เขต2ก็คือเขตพื้นที่อำเภอประทิวอำเภอท่าแซะและบางตำบลในอำเภอเมืองส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับก็ร้อยโทประเทืองเกื้อด้วงนะครับซึ่งก็คงงงนะครับว่าทำไมเราบอกว่าเราส่งแค่เขตเดียวแล้วพี่แดงผมเนี่ยมาในฐานะอะไรก็บอกเลยครับมาลงในนามบัญชีหลายชื่อเพื่อจะได้มีการเป็นการสนับสนุนให้กับทางผู้สมัครของเราในการเวลาออกไปปราศัยหรือไปอะไรเนี่ยอย่างน้อยก็มีเพื่อนมีคนช่วยพูดช่วยทำทุกสิ่งอย่างแต่ถามว่าเราส่งทั้ง3เขตไหมส่งทั้ง3เขตครับแต่อีก2เขตเราจะส่งให้ครบ400เขตเราจะไม่เหมือนกับว่าคุณสมบูรณ์เนี่ยขอเชิญคุณสมบูรณ์กับพี่แดงขึ้นมาบนเวทีหน่อยอีก2คนอีกคุณสมบูรณ์เนี่ยเราจะส่งแบบเราเอาจริงเราต้องตั้งใจทำงานจริงและผมเชื่อว่าสมบูรณ์หรือพี่หมูของเราเนี่ยก็น่าจะไปพบปะพวกเรามามากพอสมควรแต่สำหรับพี่แดงนะครับสดสดร้อนร้อนครับเมื่อคืนผมไปเชิญมาจากเนิน491ก็มาหาเรือแล้วก็ไปนั่งทานข้าวกับผู้นำต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายท้องถิ่นหรือฝ่ายมหาไทยก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็คุยไปคุยมาก็มีผู้เสนอบอกเอ้าก็พี่แดง
เห็นว่าอยากจะลงใช่ไหมบอกมาเลยเชิญแล้วไปช่วยกรอกใบสมัครด้วยผมจะเป็นผู้นำเสนอชื่อในบัญชีรายชื่อให้กับพรรคเพราะผมเป็นผู้รับผิดชอบภาคใต้ทั้งหมดรวมถึงจากตะวันภาคตะวันตกลงมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมสามารถนำเสนอได้แต่อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะที่ทางสมบูรณ์พูดไปแล้วหรือพี่แดงพูดไปแล้วนะครับหรือพี่รณพงศ์พูดไปแล้วว่าการเปิดด่านผ่อนปลนหรือการที่จะทำอะไรในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มีการพูดไปแล้วผมจะพยายามทำให้ถึงที่สุดก่อนที่จะหมดวาระของรัฐบาลชุดนี้นั่นคือหมายความว่าเป็นส่วนเกี่ยวเนื่องที่ต้องบูรณาการในหลายๆกระทรวงแต่สำหรับเรื่องของไฟแสงสว่างบนถนนอย่างที่สมบูรณ์บอกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรมทางก็ดีเรื่องของทางหลวงชนบทก็ดีขอให้รีบนำเสนอมาที่นำเสนอมาผมเชื่อว่าสมบูรณ์นำไปให้ที่พักนำเข้าสู่กระทรวงคมนาคมไปเรียบร้อยแต่ที่ตรงไหนที่ท่านนายกเทศบาลนายกอบต.หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องถิ่นท้องที่ไหนที่คิดว่าของเรายังไม่ได้รับการเสนอขอให้เป็นที่ทช.หรือทร.นะครับแต่ถ้าเป็นท้องถิ่นผมคิดว่าท่านนายกต้องไปรับผิดชอบเองเพราะทช.หรือทร.เนี่ยไม่สามารถเข้าไปพัฒนาในพื้นที่นั้นได้แต่ถ้าเป็นทางหลวงชนบทหรือทางหลวงแผ่นดินเนี่ยพวกเราพร้อมขอให้นำเสนอมายังไงสิ่งเหล่านี้งบประมาณไม่ได้เยอะก็อาจจะไปขอความกรุณาไปคุกเข่าอ้อนวอนจากรัฐมนตรีคมนาคมโดยให้สมบูรณ์คุกเข่านะไม่ใช่ผมว่าขอเถอะบ้านผมลำบากเหลือเกินถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่อ ก็ยังไม่ผ่านงบประมาณเพราะเห็นว่านำเสนอในปี2567ก็คือขณะนี้กำลังทำเรื่องงบประมาณอยู่ซึ่งหลังจากที่เรารอดูแล้วรอดูอีกสสในพื้นที่ไม่ทำเราจำเป็นต้องหยิบยกขึ้นมาทำเองและผมเชื่อว่ายังทันในบางพื้นที่แต่ถ้าหากว่ามีคุณสมบูรณ์มาเป็นตัวแทนไม่จำเป็นที่พรรคเราจะดูแลกระทรวงคมนาคมในคราวต่อไปถ้าเรามีผู้แทนของพวกเราในพื้นที่ของเราสสมีความโดดเด่นและมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองอันที่หนึ่งคือตั้งกระทู้ถามในสภาแน่นอนครับเจ้ากระทรวงต้องรีบลงมาดูและขอรายละเอียดว่าทำอย่างไรถ้าก่อนที่คุณจะเอาเข้าสภาคุณวิ่งไปหาเลยครับไปหาเจ้ากระทรวงนั้นๆแล้วบอกว่าบ้านผมเดือดร้อนนะครับเอาภาพถ่ายไปเป็นประชาพยานได้ก็ดีที่สุดแล้วบอกเขาว่าบ้านผมเดือดร้อนยังไงของงบประมาณเอามาให้บ้านผมหน่อยเถอะเพื่อปะหรือเปลี่ยนหรือซ่อมหรืออะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของทุกกระทรวงไม่ใช่เฉพาะกระทรวงที่พรรคใดพรรคหนึ่งที่ร่วมรัฐบาลดูแลหากบอกว่าเขาไม่ได้คุมกระทรวงนั้นเขาไม่สามารถที่นำเสนอได้ไม่จริงครับอันนี้ผมยืนยันได้ผมเองพรรคฝ่ายค้านไม่ใช่ร่วมรัฐบาลนะครับพรรคฝ่ายค้านซะด้วยซ้ำมาขอโครงการผมก็ยังให้โครงการไปมาขอโครงการของกระทรวงคมนาคมเขาก็ให้นะครับไม่ใช่เขาไม่ให้เพราะอะไรครับเพราะพรรคการเมืองรู้จักกันหมดถึงแม้สมมุติอาจจะเป็นคนหน้าใหม่เขาไม่รู้จักแต่ระดับหัวหน้าพรรคเลขาธิการประเทศไทยที่มีอยู่เขาทานข้าวด้วยกันมาแล้วเขานั่งคุยกันมาแล้วการที่ของบประมาณไม่ใช่มากมายนะแบบ10 20 30ไม่เกิน100ล้านเนี่ยผมมั่นใจว่าเขาจัดการให้แน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกว่าพรรคฉันไม่ได้ดูแลกระทรวงนี้พรรคฉันไม่ได้ดูแลกระทรวงนั้นฉันไม่สามารถไปของบประมาณหรือขอความกรุณาหรือขอความช่วยเหลือมาได้ผมบอกได้เลยครับอาจจะเป็น
ข้ออ้างสำหรับบางพรรคแต่สำหรับพรรคภูมิใจไทยเราพร้อมที่จะให้บริการสำหรับความสะดวกของทุกๆพรรคที่นำเสนอเข้ามาแต่ถ้าไม่ได้จริงๆครับตั้งกระทู้ในสภาผมเชื่อว่ารัฐมนตรีในกระทรวงนั้นๆรีบวิ่งมาหาไม่ทันเพราะไม่อยากให้ตั้งกระทู้บ่อยๆเพราะตั้งกระทู้บ่อยๆคุณก็ต้องเหมือนเป็นการถูกประจานไปทั้งประเทศให้คนได้ดูว่าทำไมผมเดือดร้อนคุณไม่มาเหมือนกับพวกเราที่เอาไปลงในสื่อทีวีแป๊บเดียวถนนเรียบร้อยปักเสร็จเรียบร้อยไม่งั้นก็เอาต้นกล้วยไปปักบ้างอะไรบ้างพวกเราซึ่งจะเห็นอยู่ในทีวีนั่นคือการประจานซึ่งใช้ได้ผลในระดับหนึ่งครับก็คงจะไม่พูดอะไรไปกว่านี้ยังไงก็ขอฝากนะครับคุณสมบูรณ์นวลลงในพื้นที่เขต2จังหวัดชุมพรก็คืออำเภอประทิวอำเภอท่าแซะแล้วก็อีกบางตำบลของอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ท่านพี่แดงเราก็คือร้อยโทประเทืองลงในนามบัญชีรายชื่อซึ่งสามารถไปได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยเพราะบัญชีรายชื่อเนี้ยสามารถไปได้ทุกพื้นที่สามารถไปช่วยเขตไหนหาเสียงก็ได้ไม่ได้ผิดเพราะฉะนั้นตัวผมเองอยากจะฟังพวกท่านที่นั่งในที่นี้มากกว่าว่ามีอะไรที่จะฝากผมไปประสานเฉพาะใน5กระทรวงที่พรรคเราดูแลอยู่ก็คือกระทรวงสาธารณสุขซึ่งพวกเราอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขกันอยู่แล้วกระทรวงคมนาคมกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงมหาดไทยบางกลมกระทรวงเกษตรบางกลม